สวัสดีครับผมอาจารย์ชาญโพลี่นะครับวันนี้ผมจะมานะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับไหว้พระราหูนะครับเนื่องจากในวันที่17ตุลาคม2566นี้นะครับพระราหูจะย้ายราศีจากราศีเมษเข้าราศีมีนนะครับในรอบ18ปีนะครับฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่นะครับเริ่มใส่ศรัทธานะครับในองค์พระราหูนะครับแล้วก็ท่านที่ต้องการโชคลาภด้วยนะครับก็อยากเรียนเชิญให้มาร่วมกันไหว้พระราหูนะครับท่านใกล้นะครับวัดไหนหรือสถานที่ที่มีองค์พระราหูก็เรียนเชิญนะครับไปไหว้กันการไหว้พระราหูนะครับบางครั้งเราสามารถไหว้ตัวเองได้หรือไปไหว้ที่สถานที่ที่มีเทวาลัยหรือวัดต่างๆนะครับเราใช้ของดํา8อย่างหรือ12อย่างนะครับธูปดํา8ดอกหรือ12ดอกนะครับแล้วก็จะมีคาถาพระราหูต่างๆก็สามารถที่จะนะครับไปเสิร์ชดูในเว็บไซต์หรือว่าไปตามสถานที่ที่เขาจัดหรือว่าถ้าท่านสะดวกจะมาที่เทวาลัยพระราหูก็ได้นะครับของเราอยู่ที่5แยกปากเกร็ดนะครับตรงเคหะนะครับนนทบุรีซอย3นะครับสามารถมาร่วมได้เรามีนะครับอาจารย์นะครับเป็นพราหมณ์แล้วก็เจ้าพิธีกรรมที่จะดูแลนะครับในการนำสวดต่างๆนะครับในวันที่17ตุลาเนี่ยวาระสำคัญเนี่ยนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้ร่วมกันตั้งจิตขอพรนะครับพระราหูนี่นอกจากจะเรื่องโชคลาภแล้วเนี่ยท่านยังนะครับมีสโลแกนนะครับหรือว่ามีนะครับเขาเรียกว่าคำพูดประจำตัวของทุกท่านเลยนะครับทางด้านโหราศาสตร์ก็คือพลิกร้ายให้กลายเป็นดีนะครับสิ่งที่เราติดขัดนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขปัดเป่าได้ใครที่มีปัญหานะครับแล้วก็ยังหาทางออกไม่ได้ให้นะครับมานะครับตั้งจิตขอพรกับพระราหูนะครับวันที่17นี้อย่าลืมนะครับเพราะว่าในรอบ18ปีอย่างที่ผมบอกไปพระราหูย้ายเข้าราศีมีนบ้านของดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะครับก็จะช่วยกันเสริมส่งให้นะครับความสำเร็จที่เรารอคอยสมหวังโดยเฉพาะท่านที่ต้องการโชคลาภนะครับฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่นะครับมีความศรัทธาองค์พระราหูสามารถนะครับไปไหว้ได้ทุกที่เลยแต่ถ้าไม่มีที่ไปหรืออยู่ใกล้ๆแถวนนทบุรีนะครับแนะนำให้มาที่เทวาลัยพระราหูนะครับอยู่ที่เคหะนนซอย3เรามีพราหมณ์แล้วก็มีเจ้าพิธีกรรมคอยแนะนำแล้วก็นำสวดด้วยนะครับปีนี้นะครับวันที่17ตุลาผมมั่นใจว่าหลายๆอย่างที่เราติดขัดเนี่ยจะดีขึ้นทำให้ปี2567นะครับทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีมีความสำเร็จมานะครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับถ้าสนใจก็สามารถนะครับเข้ามาที่ช่องนะครับ M Media Channel Asia นะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่ได้เป็นช่องที่เรานะครับจัดเกี่ยวกับการพยากรณ์ดวงมีอาจารย์นะครับสายนะครับโหราศาสตร์ดวงไทยดวงจีนนะครับหลายๆท่านที่นะครับมีชื่อเสียงแล้วก็มีความรู้ความสามารถนะครับสามารถที่จะเข้ามาเช็คดวงชะตาได้ฟรีนะครับทางช่อง M Media Channel Asia นะครับก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับยังไงแล้วปีนี้ขอให้ทุกท่านนะครับเจอสิ่งที่ดีๆนะครับแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาภมั่งมีเงินทองประสบความสำเร็จนะครับก็ติดตามนะครับทางเพจ Facebook นะครับแล้วก็ทางช่อง YouTube ได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามทีมงานแล้วก็งานของเราทุกๆคนด้วยนะครับ